คุณเป็นซุปเปอร์ซีอีโอระดับหมื่นล้านเรียนไม่จบหรอวะไม่จบฮะเดี๋ยวผมขอเทรดผมกลับไปทำของผมเหมือนเดิมผมดูแล้วแค่นี้ยังมีปัญหามันเอาปืนมาวางแล้วก็ยึดเทรดผมไปบ้านเพิงหมาแงนริมถนนไม่มีซ่วมโดนคุณครูในโรงเรียนน่ะนำเพื่อนล้อว่าไอ้ที่ในปากผมโดนทารุณกรรมตั้งแต่เด็กวันหนึ่งต้องโดนตี1ครั้งแน่นอนจนผมเป็นทั้งไบโพล่าและซึมเศร้าผมรู้จักคุณน็อตมา3ปีไม่เคยคุยกับคุณจริงจังผมอยากรู้ชีวิตคุณทุกวันนี้คุณเป็น CEO ระดับประเทศเอารวยชิบวายป่วงนี่นะทั้งนี้ทั้งธุรกิจคุณต้องรันคุณต้องใช้เงินเยอะมากแต่กว่าจะถึงจุดนี้คุณเคยบอกผมไว้คำหนึ่งผมเคยถามคุณมา3ปีที่แล้วผมถามคุณน็อตว่าคุณน็อตก่อนจะรวยแบบนี้เมื่อก่อนคุณชีวิตเป็นไงวะคุณตอบผมว่าคุณจนกว่าหมาอีกบ้านเพิงหมาแหงริมถนนไม่มีส้วมโดนคุณครูในโรงเรียนน่ะนำเพื่อนล้อว่าไอ้ขี้ในปากจนพอมั้ยครับอันนี้บอกก่อนนะเวลาผมไปถ่ายรายการมักมีใต้เม้นบอกว่าไอ้ไปถ่าย CEO ไปถ่ายคนรวยแม่งจนทุกคนไอ้ก็มันความจริงจริงครับจริงครับคุณจนจริงจนจริงคือแม่ผมเนี่ยเป็นชาวนาอยู่ที่อุทัยพอได้กับพ่อเริ่มจะมีผมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนมาหางานทำแล้วก็เข้ามาที่โรงงานไทยเกลียงที่พระประแดงด้วยความที่แม่เป็นคนขยันมากแม่เลิกงานกะดึกก็จะหลับแป๊บหนึ่งแล้วตื่นตีสี่ไปซื้อของมาวางขายเพื่อขายคนกะเช้าที่จะเข้างานก็มันก็จะวนๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแม่ก็ไปได้ที่ข้างๆโรงเรียนราชประชาสมาสัยเพื่อสร้างเขาเรียกอะไรเพิงหมาแงนไว้ขายกับคนแถวนั้นอ๋อก็คือแม่ค้าแม่เป็นแม่ค้าแล้วก็มีเพิงหมาแงนเป็นไม้ไม้ไม่ไม้แล้วเวลาปิดก็ดึงผ้าใบลงมาเวลาเปิดก็ดันขึ้นไปล็อกประตูไม่ได้ไม่มีส้วมสภาพบ้านของคุณน็อตลองเล่าให้ผมเห็นภาพเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก็จะมีโต๊ะไม้ใหญ่ๆตัวหนึ่งตั้งไม้ถือว่าเป็นพื้นแล้วก็เอารางน้ำกรวดใส่ไว้ข้างในรางน้ำกรวดที่เราจะขายอ่ะข้างๆเป็นสังกะสีผุๆสองข้างหลังคาก็สังกะสีผุๆข้างหน้าเป็นผ้าใบที่ปิดเปิดได้เวลานอนก็ปิดคุณอยู่ในไอ้ร้านค้าไอ้ไม้ไผ่นั่นเหรอใช่ครับนั่นคือที่ซุกหัวนอนใช่ครับตั้งแต่เกิดผมคิดว่าอันนั้นคือที่ทำงานแม่นั่นคือทุกอย่างใช่ทุกอย่างอยู่ในนั้นที่เรามีบนเตียงเดียวนอนตรงกลางนั่นเหรอใช่ครับพี่น็อตมีพี่น้องกี่คนมี3คนครับแต่ตอนนั้นผมเหลืออยู่กับแม่2คนพี่คนกลางเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิดเขาก็จะหนีออกไปขอทานอะไรบ้างส่วนพี่คนโตเขาก็มีสามีแยกออกไปพี่น็อตโตมากับแม่โตมากับแม่ครับเด็กชายน็อตตอนเด็กๆเอาตอนแบบประถมเลยนะครับคุณน็อตมีชีวิตยังไงเป็นเด็กยังไงขายของครับขายของแม่ไปไหนถ้าว่างก็นั่งขายของแกะบุหรี่แกะเหล้าเต้เหล้าขายของอยู่เหมือนร้านโชว์หวยเล็กๆแต่เป็นเพิงไม้ใช่ครับคุณแกะเป๊ปซี่คุณแกะไอ้นู่นแล้วก็ใส่ถุงเวลาลูกค้าใส่เป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งก็เทพอหมดปุ๊บก็กินของลูกค้าพ่อแม่ไม่กินเข้าใจฟิลเลยแล้วแม่โคตรหวานอ่ะเข้าใจฟิลเลยคือมันเป็นฟองๆใช่ไหมมันจะเหลือก้นขวดคือกินแบบนั้นก็ขายของครับวันไหนแม่ทำข้าวต้มมัดเขาก็จะเอาใส่กระแป๋งอ่ะผมก็ประมาณป.3ก็ตัวเท่านี้ไปหิ้วไปเดินขายในซอยพอปิดเทอมก็ไปซื้อเบอร์เหล้าเบอร์บุหรี่มาเดินขายในโรงงานหน้าบ้านโอ้แทบจะจำไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนเป็นอย่างนี้มันเหมือนจับเบอร์ใช่ใช่ป่ะมันจะเป็นแผงใช่เป็นแผงเบอร์แล้วมันจะมีแปะขวดเหล้าแปะของรางวัลใช่ป่ะใช่เป็นแบงค์ด้วยแล้วไปจับฉลากแล้วคุณน็อตไปเดินขายในหมู่บ้านใช่ครับลืมไปแล้วนะเนี่ยขายของฮะผมขายของแต่เด็กคุณเกิดมาด้วยความฐานะทางบ้านแบบนั้นคุณก็เลยเป็นหัวการค้าเดินขายทุกอย่างที่ได้เงินทำแม่งหมดส่วนใหญ่แม่จะไม่ให้ทำแม่จะให้เฝ้าบ้านแต่เราก็จะหาเรื่องออกไปทำเพราะเราเบื่อบ้านการดิ้นรนเอาตัวออกไปเล่นของเด็กเพราะว่าแม่ผมโหดมากผมโดนทารุณกรรมตั้งแต่เด็กขออนุญาตนะคุณน็อตผมอยากคุณถ่ายทอดก็คือจริงๆอ่ะพ่อกับแม่ผมเนี่ยพอย้ายมาอยู่พระประแดงเนี่ยมีร้านขายของเพิงหมาแงนที่ผมว่าเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับจนมากยังไงก็ยังชนชั้นพ่อค้าไม่ได้ชนชั้นกรรมกรละแต่พ่อเนี่ยเขารักอิสระเขาก็จะขับรถขนผลไม้ไปตะเวนขายตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาก็โกรธพ่อแล้วก็มาลงที่ผมก็เลยโดนตีทุกวันโดนเคี่ยวเข็นทุกวันเอาเป็นว่าวันหนึ่งต้องโดนตีหนึ่งครั้งแน่นอนแม่เอาตรงผมพูดได้ไหมแม่โกรธพ่อใช่แม่หึงพ่อแล้วก็มาลงที่คุณน็อตลูกชายโดนตีทุกวันใช่ครับจนผมเป็นทั้งไบโพล่าและซึมเศร้าหลังจากผมโตมาแล้วนะผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็รักษาหายมาภาพที่สมมติคุณแม่เขาอยู่ๆก็ไม่มีเหตุผลมันอย่าเรียกว่าเหตุผลเลยก็โมโหก็ตีอะผมไม่เคยกินแกงมะลุมดีๆเลยแกงมะลุมคืออะไรรู้จักมะลุมไหมฮะมะลุมมันจะเป็นไม้ฝักขนาดนี้โคตรอร่อยเลยแต่ก่อนที่ผมจะต้องได้กินมะลุมไม้ฝักเนี่ยจะต้องหักสักอันสองอันก่อนอ๋อคือแกจะใช้นู่นใช้นี่ไม่ทันใจแกก็จัดการคุณโดนตีเพราะว่าคุณแม่อารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายตีด้วยความรักอยากให้เป็นคนดีไม่อยากให้จนผมก็ได้รับอารมณ์อย่างนั้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่ผมเป็นทุกวันนี้ผมเป็นเหมือนแม่นะแต่ผมจะไม่เอาอย่างแม่แม่ผมเป็นคนเก็บเงินเก่งขายของขยันทำมาหากินตีสี่ตื่นแล้วกว่าจะนอนนู่นตีสามตีสองนอนเวลานิดเดียวแต่แม่ไม่เคยรวยแม่เอาเงินไปลงกับแชร์เอาเงินไปให้คนนู้นโกงคนนี้โกงสิ่งที่ผมเห็นคือแม่เก็บเงินอย่างเดียวแล้วไม่ใช้ผมไม่เคยได้ของเล่นอะไรดีๆไม่เคยได้กินอาหารดีๆไม่มีเลยแม่บอกเราจนเราต้องเก็บอ๋อแม่มีวิธีคิดแบบนั้นก็คือแม่คิดว่าต้องเก็บเงินให้เยอะเราถึงจะรวยขึ้นแล้วแม่ก็ขายของดีด้วยแต่แม่กลับไม่เห็นจะรวยเลยไม่เห็นแม่รวยเลยผมเลยใช้อีกแบบนึงพอผมโตขึ้นมาผมก็เลยเริ่มลงทุนทำงานและลงทุนผมเชื่อว่าเงินยิ่งทุ่มไปเท่าไหร่มันจะเด้งกลับมามากขึ้นเท่านั้นคุณน็อตผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนเด็กๆอยากได้ของเล่นเหมือนเพื่อนๆอยากกินขนมไม่เคยได้ไม่เคยได้ของเล่นผมมีชิ้นเดียวที่จำได้เป็นรถทหารและยิงจรวดได้แค่นั้นแหละ
ะชิ้นเดียวที่ผมมีคุณกับผมในรุ่นเดียวกันนะผมยังมีแฟมิคอมไอ้เครื่องเกมไม่อย่าไปฟันนะอันนั้นไปบ้านเพื่อนเอาไม่มีไม่มีครับไม่มีแม้กระทั่งลูกบอลไม่มีแกไม่เคยซื้ออะไรให้เลยมันเป็นเรื่องไม่จำเป็นหมดโหนี่ผมมาคิดมาตัวเองตลอดว่าแม่ผมเนี่ยไม่เคยให้อะไรผมคุณน้องโดนหนักกับผมนะต้องเกเรครับพอวัยรุ่นหน่อยเราก็จะเริ่มเกเรเริ่มจิกตังแม่คนมันขาดแคลนอ่ะเริ่มไปใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นก็คือตังที่เอาไว้ทอนคนแอบจิกเปิดเก๊ะส่งแบงค์ร้อยไหมผมเนี่ยผมใส่ปุ๊บพับแบงค์ร้อยเสร็จปุ๊บผมหยิบมาทอนได้สกิลตัวละก็เพราะว่าเราอยากได้ขนมคุณเรียนที่ไหนตอนเด็กๆผมเรียนอํานวยวิทย์อํานวยวิทย์ก็เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนนึงในสมุทรปราการแม่ให้ผมเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเพราะไม่อยากให้ผมกลับมาเป็นแบบเขานั่นคือสิ่งที่แม่ให้แล้วผมคิดว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เรียนอํานวยวิทย์ผมก็คงเป็นเด็กแถวๆนั้นอยู่ในดีมีร้ายในร้ายมีดีเสมอนะเริ่มจิกตังแม่ไปซื้ออะไรคุณผมอยากรู้อะไรก็ไม่รู้ของลงของเล่นรถเลิศมันตอบสนองเราแค่อยากใช้ตังค์อ่ะตอบสนองมันอั้นเนอะเข้าใจว่ามันโดนมันไม่เคยอ่ะความสุขของเด็กชายน็อตสมัยก่อนอะไรวะทุกอย่างทุกอย่างมีความสุขหมดแล้วตอนนั้นคุณไม่มีเงินยกเว้นโดนแม่ตีทุกอย่างมีความสุขหมดง่ายจะตายเป็นเด็กมันไม่มีอะไรที่จะทุกข์อ่ะเราไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำพรุ่งนี้เราจะหาอะไรกินเราไม่ต้องรู้เลยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะเราแค่วันไหนโดนตีก็เจ็บหน่อยนอนแป๊บเดียวก็หายมันมีแค่นั้นจริงๆครับเพราะว่าแม่ผมก็ไม่มีพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้หวังเลยในชีวิตเคยคิดไหมว่าตอนโตเนี่ยกูมีความฝันเด็กทุกคนมีความฝันด้วยโตขึ้นไปเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นนู่นเป็นนี่ผมตรงๆนะผมอยากทำงานวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กคุณน็อตเคยคิดไหมว่าอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจตอนเด็กๆใช่เพราะว่าในซอยนั้นมันจะมีตำรวจอยู่คนนึงตำรวจนะกินเหล้าคนนับหน้าถึงตายศแล้วสุดท้ายตำรวจคนนี้มาจับพ่อผมแล้วก็รีดเงินคือบ้านผมเป็นร้านขายของแล้วเขายิงกันตายพ่อผมมี38อยู่ก็ไปยิงขึ้นฟ้าไล่พ่อผมก็โดนยิงในที่สาธารณะพกไปในทางหมู่บ้านพยายามฆ่าคนตายซึ่งไอ้สองคดีหลังไม่เกี่ยวเลยแต่ก็มาเรียกเงินเพื่อที่จะไม่ฟ้องซึ่งมันไม่ควรฟ้องอยู่แล้วทั้ง4คดีอ้าวไม่เป็นธรรมนี่แล้วแม่ก็ต้องขายที่ขายบ้านขายรถเพื่อล้มคดีทั้งที่เป็นเรียกว่าพี่ป้าน้าอากันดีกว่าสนิทกันขนาดนั้นดีคนในหมู่บ้านญาติๆกันนี่แหละเล่นพ่อครูซะละทั้งที่พ่อเราไม่ได้ผิดไม่ได้ยิงคนนะคือเขาพยายามจะไล่ให้ทุกคนให้เคลียร์ไว้อยู่ในความสงบแต่กลายเป็นผิดคือถ้าผมมองนะถ้าผมมีความรู้หน่อยสมมติเป็นตอนนี้ผมก็มองพ่อก็อาจแค่ผิดพกกับยิงขึ้นฟ้าซึ่งศาลก็ได้ตัดสินว่ามันสมควรแก่เหตุเพราะมันยิงกันตายอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปืนก็มีทะเบียนด้วยผมก็เลยไม่ดีแล้วอาชีพนี้ตอนเด็กๆอยากเป็นแต่สักพักหนึ่งพอเห็นเหตุการณ์นั้นไม่เอาดีกว่าคุณน็อตอยากเป็นอะไรวะหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแล้วมีความฝันอยู่3อย่างที่ผมอยากทำคือ1ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่ทำงานด้วย2ไปที่ไหนก็ได้แล้วสั่งอาหารโดยไม่ต้องดูราคา3เกษียณตอนอายุ45ตอนนั้นมันก็มีนักถ่ายรูปนิยสารท่องเที่ยวทราเวลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเรียนถ่ายลงถ่ายรูปอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่บังยุคอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาพอดีผมก็เลยเริ่มจากบล็อกแก๊งพอตอนโตผมเรียนไม่จบมหาลัยนะเพราะว่ามันไปชนปี40พอดีทุกวันนี้คุณเรียนจบป่ะเนี่ยไม่จบฮะตอนนี้ยังม.6 อยู่ครับคุณเป็นซุปเปอร์ CEO ระดับหมื่นล้านเรียนไม่จบป่ะวะครับคิดในใจมาตลอดนะเรียนสูงคุณน็อตเรียนไม่จบไม่จบครับคุณน็อตเรียนสูงสุดคือที่ม .6 กศน.วัดภาษีตรงนี้ทำงานกลางคืนไปด้วยเรียนไปด้วยจริงเหรอจริงครับคือปี40น่ะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้หรอกยิ่งกว่าโควิดเพราะ40มันล้มจากข้างบนไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งนะใช่ฮะมันล้มจากข้างบนแต่โควิดมันล้มจากข้างล่างข้างบนก็ยังประคองอยู่ตอนนั้นบ้านผมอ่ะมันขายของอยู่กับโรงงานโรงงานเดียวทั้งโรงงาน200กว่าคนเนี่ยซื้อของบ้านผมคนเดียวแต่อยู่ๆโรงงานเนี้ยปิดเท่ากับตายเลยเท่ากับเราไม่มีลูกค้าเลยไม่เหลือเลยแม่ก็กลับไปอยู่ไทยธานีไปทำเหตุผมก็ต้องออกจากโรงเรียนเริ่มมาทำงานกลางคืนในกรุงเทพครับนี่ละชีวิตเริ่มเปลี่ยนละชีวิตเริ่มเปลี่ยนละมาทำงานกลางคืนที่กรุงเทพพี่น็อตทำอะไรอาชีพอาชีพแรกเป็นบาร์เทนเดอร์บาร์บอยเป็นบาร์เทนเดอร์ก็คือชงเหล้าชงเหล้าให้แขกแต่เขาเรียกบาร์บอยเพราะถ้าชงเหล้าต้องกิ๊กต้องเป็นเหล้าแต่เราไปยกน้ำแข็งยกโซดาเป็นบาร์บอยคั้นน้ำมะนาวน้ำส้มก่อนทำอยู่3เดือนก็ได้เป็นบาร์เทนเดอร์โลดแล่นอยู่ในอาชีพกลางคืนประมาณ7ปีเกือบทุกตำแหน่งเป็นบาร์โฮสต์อยู่ประมาณ5ปีทำงานชงเหล้าแบกของทุกอย่างทุกตำแหน่งเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กบาร์โฮสต์ด้วยใช่ครับผมขออนุญาตนะบาร์โฮสต์คือนั่งแล้วก็สาวๆมาแล้วมานั่งคุยกับเราใช่ฮะใส่สูทผูกไทยแล้วก็คุยกับคุณต้องเอนเตอร์เทนสาวๆด้วยเหรอนี่คือเรื่องที่ผมไม่รู้มาก่อนผมเป็นเด็กเอ็นนะเฮ้ยคุณน้องจริงเหรอเนี่ยจริงสาวๆติดเยอะมั้ยสมัยเป็นเด็กเอ็นเพราะคุณรูปลักษณ์คุณได้ได้ครับผมบอกกันนะสมัยนั้นไม่มีสัญญกรรมสมัยก่อนหนุ่มๆจะไม่ค่อยมีสัญญกรรมอ่ะอย่างดีก็มีทำตาสาวก็ไม่มีเอ้าจริงเหรอผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีฮะ22ปีที่แล้วโอ22ปีที่แล้วนี่ลืมไปเลยทำนมยังไม่มีใครทำนมเลยเอ้าผมถามตรงนะตอนเป็นบาร์โฮสสาวลืมเปล่าวะผมนอนกับผู้หญิงแค่3คนครับมีรุ่นพี่ผมบอกอยู่บอกทำงานอย่านอนกับลูกค้าผมถามทำไมพี่ก็ถ้าสมมติว่ามึงไปเที่ยวเล้าเงี้ยแล้วไปจีบเด็กคนนึงมึงได้แล้วมึงจะเรียกซ้ำมั้ยเออว่ะเขาสอนอย่างงี้เออว่ะเขาได้ชิมเราแล้วจบแล้วเขาไม่ชิมต่อแล้วไม่ความอยากไม่เกิดละเราต้องเล่นตัวไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะไปกฎของบาร์โฮสที่เรารู้จักในยุคนั้นคือเฮ้ยต้องเล่นตัวนั่งรอคุยสนุกๆเล่นเกมกินเหล้าไปเรื่อยๆวันนึงเหล้า7-8ขวดนะที่คุณแดกเหล้ามาจนทุกวันนี้คือราคาที่2ตอนนู้นใช่ครับแดกเหล้าเก่งได้ครับ
ก็คือมันจะไม่เหมือนบาร์มันจะไม่เหมือนเล้าเด็กผู้หญิงจะต้องนั่งโต๊ะเดียวผมนั่งได้ทุกโต๊ะอ๋อคุณต้องไปเอ็นทุกโต๊ะที่เป็นลูกค้าเราถามจริงร้านอยู่ย่านไหนวะมีสุขุมวิท22นี่ก็มีปากัวซอย6แล้วก็ตรงโดมเก่าฮะมีทำหลายที่ฮะนี่คือจริงๆนะคุณน็อตไม่ต้องเล่าก็ได้คุณเคยเป็นเด็กเอ็นมาก่อนใช่ครับเอาตรงนะสาวๆคือนี่ผมขออนุญาตแกหรือสาวเด็กบาร์ญี่ปุ่นฮะอ๋อเด็กเมื่อก่อนจะไม่มีเล้ายังไม่มาบาร์ญี่ปุ่นจะเยอะผู้หญิงเหล่านี้ค่อนข้างน่าสงสารครับเวลาเขานั่งทำงานเนี่ยเขาโดนแขกทำทุกอย่างที่เขาไม่อยากทำเขาไม่ได้เลือกเขาอยากมาเลือกบ้างเขาอยากให้คนเอาใจเขาบ้างนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงครับก็คือมาที่นี่คือรีแลกซ์คุณมาผมก็ดูแลผมก็ทรีตคุณเต็มที่อ่ะเข้าใจแล้วคุณทำอาชีพตอนเป็นบาร์โฮสตอนนั้นนะครับคุณได้เงินเท่าไหร่พี่น้องวันละประมาณสักเอารวมๆประมาณสัก 35,000 ต่อเดือน 35,000 เยอะนะ20กว่าปีที่แล้วตั้งตัวได้นะก็ใช้ได้ครับแต่ผมก็ต้องหมดค่าแต่งตัวค่าทำผมแต่งหน้าทุกวันก่อนไปทำงานเราก็ต้องรูปลักษณ์เราเป๊ะทำผมแต่งหน้าใดผมเสื้อผ้ารูปลักษณ์อยู่แบบนั้นเคยคิดว่าเราจะเฮ้ยทำธุรกิจทำมาก็มีครับมันเบื่อ7ปีพอเลิกก็มาขายของริมถนนขายแว่นตาลีแบรนด์ปลอมอย่างเงี้ยอยู่ริมถนนที่สีลมนั่นแหละพัดพงด้านหลังครับก็ขายของอยู่มันมีอยู่วันนึงไปงานบวชเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนบวชแล้วแบบแม่อยากให้ผมบวชแต่แกไม่ให้บวชสักทีเพราะว่าแกหน้าใหญ่แกอยากจัดงานใหญ่ๆอยากให้ลูกแบบบวชทั้งทีผมก็เลยเดินไปบอกแม่ปีนี้ถ้าไม่บวชหนูไม่บวชแล้วนะอายุ25ก็เลยได้บวชหลังจากบวชได้พรรษาหนึ่งศึกออกมาก็เริ่มอยากจะตั้งตัวแล้วอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมัน25แล้วล่ะถึงเวลาแล้วก็ไปรู้จักแฟนคนนึงซึ่งเป็นแม่ของลูกคนปัจจุบันบ้านเขามีคอมพิวเตอร์เก่าๆอยู่เครื่องนึงเราไม่เคยเล่นคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ไปหัดเล่นน่ะไปไลฟ์ซีดีเพลงขายในยุคนั้นไลฟ์คาราโอเกะไอเทมผีซีดีเถื่อนใช่ป่ะใช่โอเคขอโทษนะกูด้วยนะขอโทษนะคือตอนนั้นใครก็ทำผมอยู่แกมมี่ผมยังซื้อเลยครับพอดีแฟนผมอยู่บางปูมีโรงงานเยอะเราก็จะมีตัวแทนอยู่ตามโรงงานนั้นจดมาให้เรา10แผ่น20แผ่นให้ไลฟ์ให้เราก็ไลฟ์ให้เราก็ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์นั่นคือจุดเริ่มต้นของผมเลยพอผมเริ่มไลฟ์แล้วคอมเก่าๆตัวนั้นมันพังพอมันพังปุ๊บถ้าเป็นคนเหนือก็ซื้อตัวใหม่แต่ผมไม่ไว้ผมไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ไปซื้อที่พันทิปมาประกอบเองคุณประกอบคอมเองใช่ในยุคที่มันไม่ได้มีความรู้เฟื่องฟูแบบนี้แล้วก็มีเงินแค่ 50,000 บาทที่เก็บไว้ด้วยหรือถ้าพังคือชิบหายได้ชีวิตประกอบคอมเองทำธุรกิจไลฟ์เพลงใช่ครับแล้วมันก็ทำได้ไปสักพักนึงด้วยความที่เราประกอบเองประมาณ3เดือนมันก็พังก็เลยต้องยกไปให้ร้านซ่อมจริงจังแล้วแฟนผมเขาก็พาไปให้บริษัทนึงบริษัทชื่อว่า Millennium Support ตอนผมเดินเข้าไปเขาติดป้ายว่ารับช่างฝึกหัดขอสมัครเขาเลยเฮ้ยมีแมวเลยผมอยากสมัครผมอยากทำไม่ว่างคุณรับแล้วเหลือแต่ Messenger เอาไหมเสือกเต็มเหลือ Messenger เอาไหมเอาไหมตัดสินใจ1นาทีเอาครับไปดาวมอเตอร์ไซค์อะไรไปลงขึ้น Messenger คือหน้าที่คือขับส่งของเอกสารMessenger คนอื่นเนี่ยเขาทำงานเขาจะเลิก 4:00 น 5:00 น กว่าจะเข้าผมรับงาน 8:30 น 11:00 นผมกลับมาอยู่ในห้องช่างแล้วเพราะคุณอยากเป็นช่างใช่ช่างมาช่วยซ่อมช่วยอะไรทำทุกอย่างขอให้อยู่ในองค์กรนั้นขอให้ได้ซ่อมผมทำงานถึง 4:00 น 5:00 นไม่ได้เงินนะช่วยเขาซ่อมช่วยยกช่วยประกอบคันน็อตอะไรเงี้ยอยู่3ปีครูพักรักจำใช่จนผมเป็นผู้จัดการฝ่ายช่างแล้วผมก็ลาออกมาเปิดร้านเกมคุณน็อตเรียนรู้ครูพักรักจำจนเป็นหัวหน้าช่างใช่ครับจากที่ไม่เกี่ยวกับช่างเลยนะจาก Messenger มาเป็น Customer Service มาเป็นช่างแล้วก็ลาออกมาเปิดร้านเกมด้วยอุปกรณ์เก่าๆที่เราเก็บไว้ของบางอย่างลูกค้าไม่เค็มเราก็เค็มมาเก็บไว้แล้วก็มาประกอบมาเปิดร้านเกมได้ร้านนึงก็ตอนเปิดร้านเกมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกันพอเปิดร้านเกมแล้วผมว่างผมก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตเล่นไปเรื่อยแล้วไปเจอเว็บไทย SEO Board ไทย SEO Board เป็นเว็บที่เขาคุยกันเรื่องหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบจริงๆจังๆนะประเทศไทยเมื่อก่อนไม่รู้หรอกแต่มีแล้วผมก็เลยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังศึกษาอยู่ประมาณ7เดือนแล้วมันไปไหนไม่รอดคือมันมียอดแต่มันน้อยขายร้านเกมทิ้งแม่งมีลูกแล้วด้วยนะตอนนั้นออกมาแล้วมีคอมมาตวงแล้วบอกว่ากูจะทำเงินให้ได้เดือนละ 50,000 ทำอะไรวะขายของให้ Amazon นะ amazon.com ตอนเนี้ย amazon.com มีแล้วนะตอนนั้นมีแล้วเพิ่งเริ่มใช่มั้ยมันเพิ่งเริ่มแล้วเขามีแอฟเฟรียทให้คือใครก็ตามในโลกนี้ถ้าขายของให้เขาได้เขาให้เปอร์เซ็นต์ 4-8% คิดง่ายๆแล้วผมขายทีวีตัวนึงเมื่อก่อน 1,000 เหรียญผมจะได้ 2,400 ต่อวันทีวีวันละตัวเองอ่ะเอาสิครับออกมาทำเลยเดือนแรกผมทำได้ 1,600 เหรียญ 1,600 เหรียญดอลลาร์ 60,000 กว่าบาทเกิน 50,000 แล้วนี่ใช่ฮะแล้วทำแค่หน้าคอมทำง่ายๆด้วยไม่ต้องลงทุนอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วก็จาก 50,000 ก็เป็นแสนเป็น 200,000 เป็น 300,000 เยอะขึ้นไปเรื่อยๆรายได้ผมสูงสุด 2.2 ล้านต่อเดือน2ล้าน2ต่อเดือนใช่ตั้งแต่เมื่อ 14-15 ปีที่แล้วตอนนั้นพี่น็อตน่าจะอายุประมาณเกือบ30ใช่ประมาณ 29-30 หารายได้หลักล้านได้แล้วจากการขายบน Amazon ทุกอย่างบนโซเชียลซื้อมาขายไปแต่มันไม่จ่ายตังค์ผมจริงเหรอมันแบนมันบอกว่าเราทำผิดกฎทำไมอ่ะไม่รู้กฎอะไรของมันตอนแรกไม่แบนพอเงินเยอะแบนแล้วคนไทยโดนกันหมดเป็นร้อยล้านโดนกันเยอะมากผมก็เลยไม่ได้แล้วว่ะยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ไหวแล้วก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีอะไรของตัวเองอย่างน้อยต้องมีเว็บไซต์คำหาอยู่นานไม่รู้จะทำยังไงดีไปเจอเฟซบุ๊กเข้ามาใหม่ๆ Facebook ตอนนั้นไม่มีคนรู้จักนะสมัยก่อนนะโซเชียลมีเดียเข้ามาปั๊บคนก็เอาไปเล่นๆเอาไว้ทักทายเป็นเพื่อนกันแล้วไปเจอไฮไลท์ฟุตบอลแขกเคยดูไฮไลท์ฟุตบอลมั้ยเคยดู
เลยว่าอย่างนี้ฟึ่งโก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 อะไรประมาณนี้แล้วมันมีทูเข้ามาทูเริ่มซื้อลิขสิทธิ์ตลาดใหม่ว่ะไปขโมยสัญญาณทูเข้ามาแล้วก็ตัดไฮไลท์แล้วก็อัพลงเพจกูว่าแล้วมันต้องยิงตอนนั้นเป็นเพจที่ดังที่สุดเพจนั้นเป็นเพจที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวฟุตบอลที่อัปเดตข่าวเหวนู่นนี่ไอ้เหี้ยดังมากกูรู้แล้วว่ามึงต้องยิงผมยังเป็น FC เลยนั่นแหละแล้วผมก็เริ่มหารายได้จากตรงนั้นธรรมชาติครับพอเราทําเว็บบอลน่ะเราก็ต้องกะขายโฆษณาเว็บพนันมันก็มีเว็บพนันติดต่อเข้ามามันทําอะไรไม่เป็นเลยมันชวนผมไปทําด้วยโดยจะให้ผมเนี่ยเดือนละแสนถ้าผ่านงานให้ 200,000 ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นลูกน้องใครไม่ได้ถ้าจะให้ผมทําผมต้องเป็นหุ้นส่วนนะมันก็บอกว่าผมลงเงิน3คนคนละล้านคุณมีป่ะล่ะผมบอกผมไม่มีแต่ถ้าผมทํากําไรให้คุณได้4ล้านคุณให้ผม 25% ป่ะล่ะมันก็บอกเอาเพราะมันทําไม่เป็นเลยไงเป็นโต๊ะบอลอยู่ทางภาคอีสานเราก็เลยทําให้มันเดือนแรกกําไร 600,000 เลยเดือนแรกกําไร 600,000 คุณน็อตเหมือนทําโปรโมทนะโอเคขออนุญาตเล่าเรื่องนี้นะอันนี้ผ่านมานานละนานละ10กับ20ปีละเดือนแรกกําไร 600,000 เดือนที่2ล้านกว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปคุยว่าผมต้องของงบการตลาดเพิ่มเพื่อมันให้ถึง4ล้านมันไม่ให้มันบอกว่าถ้าคุณน็อตหาลูกค้าให้ผมตอนนี้พันคนเนี่ยผมก็ไม่มีเงินสู้เอ้าอะไรวะแต่ไม่เหมือนที่คุยกันตอนแรกนี่ว่าผมก็เลยถอนตัวบอกงั้นไม่เอาแล้วผมไม่ทำแล้วผมดูแล้วแค่นี้ยังมีปัญหาเลยผมไม่ชอบทำงานแล้วมีปัญหาเดี๋ยวผมขอยกเพจผมกลับไปทำของผมเหมือนเดิมรับโฆษณาเหมือนเดิมมันเอาปืนมาวางแล้วก็ยึดเพจผมไปตรงหน้าตรงที่คุยกันน่ะเอาปืนมาตั้งถุงปืนถุงปืนถุงนี่เลยแล้วก็วางมาตั้งแล้วก็บังคับให้ผมยกยืนโอนแอดมินเข้ามาแล้วก็เตะคุณทิ้งเพจที่มีคนติดตามหลักล้านนะตอนนั้นแสนเก้านี่เยอะมากคนติดตามหลักแสนเป็นของแม่งไปเลยแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือที่ทำมาหากินเลยใช่เบรกอยู่พักนึงครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ช่างโคตรความรู้อยู่กับตัวทำใหม่ก็ได้แล้วก็เริ่มทำใหม่เราก็ได้เพจกลัวแล้วมันต้องยิงในวงเล็บแท้เลยเขียนแท้เลยใช่ไหมเอาคุณเขียนวงเล็บแท้เลยก็คือทำมาใหม่รับศูนย์รับหนึ่งใหม่เลยรับหนึ่งใหม่เลยแล้วก็พอเลี้ยงตัวมาได้แล้วก็ไปรับวางการตลาดให้คนนู้นคนนี้ด้วยจนมาเจอลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละเมื่อ3ปีที่แล้วตอนโควิดพอดีมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจเว็บหวยออนไลน์เว็บหวยออนไลน์ซึ่งมันมีอยู่แล้วนะมันมีแต่มันไม่ดังมันมีแล้วมันไม่ดังมันเงียบๆอยู่ๆมันโด่งเมื่อก่อนมันจะเป็นแต่เว็บสังเกตคนมันเริ่มกล้าซื้อหวยออนไลน์แล้วนี่หว่าแล้วหวยออนไลน์เนี่ยเจ้ามือเป็นใครก็ไม่รู้แล้วถ้าขายรัฐบาลล่ะแล้วไปโป๊ะเช๊กับที่เลขาบอกพอดีก็เลยเกิดเป็นกองสลากย้อนกลับไปตรงนั้นก่อนครับมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณทำมันเพราะคุณเห็นโอกาสผมเห็นว่ามันเป็นไปได้ผมเห็นภาพมันถ้าเราเห็นภาพเราจะเห็นมันเหมือนตอนช่วงที่ผมเริ่มทำออนไลน์ใหม่ๆผมไม่มีเงินเลยแต่ผมโพสต์รูปเฟอร์รารี่ลงเฟซบุ๊กผมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสติกเกอร์ SEO สมุดประการเว็บผมเองไปติดแล้วตอนหลังมันก็มาตอนนั้นคือไม่มีรถนะไม่มีตังค์ด้วยตอนนั้นขับรถอะไรไม่มีรถไม่มีรถเอารูปรถซุปเปอร์คาร์เฟอร์รารี่458แล้วก็เอาสติกเกอร์หรอกูจะกูจะติดให้ได้กูติดให้ได้ครับเป็นรถกูให้ได้ในอนาคตทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีหลายคันแล้ว3 4ปีโหดมากอะไรอีกที่แบบทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้ได้วะคือตอนเด็กๆมันไม่มีอะไรสั่งสมมากัดไม่ปล่อยอ่ะมันเป็นเพราะครอบครัวแหละเราไม่มีทางไปหมาจนต่อไม่ทำก็อดตายต้องทำเท่านั้นมันต้องสู้เท่านั้นและภาพที่จำเป็นที่สุดคือเป้าหมายผมชัดผมไม่สนวิธีการพอเป้าหมายชัดแล้ววิธีการมันจะมาเองผมอยากได้เฟอร์รารี่ผมโพสต์ตั้งเลยที่โม้เลยกูจะเอาอ่ะทุกคนในโลกรู้แล้วถ้ากูทำไม่ได้ก็อายหมาก็ต้องทำให้ได้คุณพร้อมลงทุนเรียนรู้อ่ะเชื่อป่ะตอนนั้นอ่ะผมเรียกราคาตอนสอนนะผมเรียกเป็นแสนค่าจ้างมาสอนยินดีจ่ายขอซื้อความรู้แล้วคุณไม่เรียนที่เดียวคุณเรียนอินพุตทุกอย่างถ้าผมจะไปฝึกแบบโปยุงเบื้องฝึกกี่ปีโอ้โหผม20ปีผมจะเอาเวลาที่ไหนไปเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครที่เอ็กเปิดเราก็ไปขอเรียนกับเขามาเราไม่ต้องใช้ทั้งหมดนี่ผมไม่ต้องรู้มุมกล้องผมแค่รู้ว่าจะพูดอะไรโปยุงสอนให้ผมกินเค้กตะกะตะกามแค่นั้นผมก็ได้ตั้งเยอะแล้วเข้าใจแล้วครั้งนั้นครั้งแรกนี่ที่ผมกินเค้กได้ซกมกที่สุดไอ้ที่สอนผมจำได้ผมสอนให้พี่น็อตทำให้คนรู้สึกใช่ป่ะใช่ทำไงก็ได้โปรดักชั่นที่อะไรก็ได้แต่ทำให้คนรู้สึกแล้วคุณน็อตแม่งเชื่อป่ะเมื่อกี้ผมแอบชมคุณน็อตบอกแล้วทักษะธรรมชาติแบบนี้ไอการพูดที่ไม่กลัวกล้องไอการพูดที่ธรรมชาติแบบนี้คุณได้แต่ใดมาวะทุกวันนี้นะพี่น็อตเนี่ยมีรายการของตัวเองนะมีช่อง YouTube มีช่องโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองมีคนติดตามหลักแสนโหดมากคุณน็อตหลักล้านหลักล้านฮะหลักล้านฮะฟังนะหลักล้านไม่กลัวกล้องพูดกับกล้องได้เป็นธรรมชาติผมถามว่าเฮ้ยใครสอนคุณวะวันที่โปยุงมาน่ะผมเพิ่งออกกล้องครั้งแรกด้วยมั้งจริงป่ะจริงครับจริงเฮ้ยไม่อวยกันนะแล้วทำไมทุกวันนี้คุณเป็นธรรมชาติมากนักข่าวเอาไมค์มาจ่อคุณไม่มีตื่นกลัวไม่มีตื่นกล้องไม่มีแบบเคล็ดลับครับเราไม่ได้คุยกับคนเป็นล้านคนเราคุยกับคนที่ถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวนี่ใครบอกคุณเนี่ยคุณเก่งมากนะก็เราคุยกับคนที่เขาถือโทรศัพท์ดูอยู่เนี่ยเราไม่ได้คุยกับคนเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นเราอยากพูดอะไรเราก็พูดจากใจออกไปธรรมชาตินี่นะฮะนี่คือสูตรหนึ่งของ CEO นะคุณน็อตมีอันนึงที่ผมอยากรู้วันไหนเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่1ขอซ้อนกองได้ไหมซ้อนกองได้ครับได้ขอแอบไปดูได้ไหมได้ครับคือผมงี้ผมคลาใจมานานผมอยากรู้ว่าไอ้ถูกรางวัลที่1เนี่ยแม้เปล่าวะสร้างภาพหรือเปล่าวะแม้คนถูกตรงผมแม้ก็ได้เป็นเจ้าของผมมีใบถูกอยู่ผมไปซื้อมาผมแม้ไอ้น้องทีมงานผมแม้ญาติ
อยู่ต่างจังหวัดก็ได้เจอกันหน่อยไหมได้ครับคุณมีคนถูกหวยเกือบทุกงวดอยู่แล้วใช่ไหมมีทุกงวดเรามีทุกงวดอย่าพูดว่าเกือบรางวัลที่1อยู่ที่เราทุกงวดโอเคผมขอไปพิสูจน์ซ้อนกองถ่ายเวลาไปแจกเนี่ยพี่น็อตมันจะแจกวันต่อไปหรือแจกเมื่อไหร่แล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็ไปเลยแต่ถ้าอยู่ไกลก็ต้องใช้เวลาไกลสุดในเมืองไทยที่ถูกรางวัลที่1สะเดา2รอบสะเดานี่คือสตูลเหรอห่างจากชายแดนมาเลเซีย15กิโลโอ้โหคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาไปแจกเองไปแจกเองคุณน็อตบินไปแจกเองขับรถพาขบวนทีมงานไปแจกเองใช่ครับโอ้โหเหี้ยการเป็น CEO ลอตเตอรี่ออนไลน์มันโหดขนาดนี้เลยอย่างงวดล่าสุดไปราชบุรีแล้วก็ถางมาบุรีรัมย์มาถึงคนถูกลองที่2คนคุณก็ต้องไป2เจ้าเอาผมนึกว่าถูกคนเดียวไม่ใช่งวดนึงอาจจะถูกหลายคนก็ได้เคยถูกสูงสุดคือ4ภาค4ภาคต้องวิ่งเหนือลงใต้ไปแจกคนเวลาที่เราไปแจกคนนี้คุณทำยังไงบ้างผมอยากรู้ก็เอาไปถึงก็1คุณต้องเต็มมีทีมงานเราขนเงินมาถูกมั้ยเป็นปึ้งสมมติผมถูก20ล้านคุณก็ต้องขน20ล้านใช่ครับอะไรอีกก็เตรียมใบป้ายประกาศว่าคุณถูกลอตเตอรี่แล้วก็ลอตเตอรี่ใบจริงให้เขาจับแค่นั้นแหละอ๋อเพราะลอตเตอรี่เนี่ยต้นขั้วไอ้หัวมันน่ะอยู่ที่คุณจะต้องเอาไปส่งมอบให้ลูกค้าให้เขาถือให้เขาจับให้เขาถ่ายรูปเป็นความทรงจำของเราผมขอสักเคสนึงที่แบบอยู่ในความทรงจำที่คุณประทับใจมากผมขอเคสนึงเคสที่คุณเอาเงินถูกรางวัลที่1อ่ะไปให้ลูกค้าน่าจะเป็นคุณลุงนี่แหละฮะคุณลุงที่สมุทรปราการแกทำงานอบต.เป็นคนขับรถธรรมดานี่แหละเป็นคนขับรถธรรมดาเลยราชการใช่ไหมผมโทรไปพอเขารับสายแต่จอดรถยนต์เดี๋ยวก็จอดปุ๊บแล้วถูกหวยพูดไม่รู้เรื่องเลยคุณโทรไปแล้วเขายังไม่รู้ตัวด้วยเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาถูกยังไม่ได้ตรวจแต่เขาก็ตะโกนว่าถูกหวยแล้วตอนที่ผมเอาไปให้มอบให้เขา12ล้านเนี่ยเขาให้โอนให้เขาแค่6ล้านผมเลยถามว่าทำไมเขาจะโอนให้แฟนเก่า6ล้านเพราะตอนลำบากสัญญากันไว้ว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งถ้าถูกให้พี่น็อตเนี่ยโอนให้คุณลุงแค่ครึ่งเดียว6ล้าน6ล้านอีก6ล้านให้โอนให้เมียเก่าที่เลิกรากันไปแล้วใช่ครับสัจจะลูกผู้ชายโอ้เท่ใช่นี่คือประทับใจมากประทับใจมากครับคนนี้นี่คือมาด CEO คือหน้าที่ของคุณในทุกๆวันนี้หน้าที่ของการทำลอตเตอรี่ออนไลน์ผมขออีกนิดเดียวผมอยากรู้เวลาที่คุณทำงานหนักคุณนอนกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้พยายามไม่ถึง8ครับ6ถึง8ช่วงไหนที่คุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษตอนหวยใกล้จะออกหรือว่าไม่ครับเวลาเกิดปัญหาปกติไม่มีอะไรหรอกครับก็จะมีเวลาเกิดปัญหาซึ่งผมว่า2ปีที่แล้วมาปัญหาใหญ่ๆมันก็หมดไปแล้วล่ะถ้าจะนอนน้อยใหม่ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่จะต้องทำที่คุณจะต้องอัพเลเวลเจอสถานการณ์ใหม่ตอนนี้คือไม่ท้าทายแล้วใช่ไหมในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยความท้าทายเหลือไงบ้างความสุขยังอยู่ครับความสุขยังอยู่ท้าทายน้อยลงแล้วคุณจะต้องไปหาอีกความท้าทายต่อไปครับอยากแต่งตัวเข้าตลาดหุ้นรัวอยากเอาลูกแม่ค้าขายกล้วยแขกใส่สูตรเข้าตลาดหุ้นรัว3ปีที่รู้จักเขาจากคำพูดลอยๆที่แบบว่าผมไม่เห็นทางว่ามันจะเป็นจริงคุณทำให้มันเป็นจริงจนทุกวันนี้ผมมองเห็นคุณทุกสื่อแล้วผมนี่คือมนุษย์ที่พูดเขาเป็นไปได้แล้วกูทำให้เห็นจริงชื่นชมในตัวคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น็อตกองสลากมาก คุณเป็นตัวอย่างผมเคยมาเป็นอาจารย์ให้กับทีมงานของคุณวันนี้คุณเป็นอาจารย์ให้กับผมนะ อาจารย์ในที่นี้คืออะไรรู้ไหมฮะอาจารย์ในที่นี้คือคนที่ปั้นธุรกิจจากธุรกิจที่เรามองไม่เห็นภาพจนกลายเป็นของจริง คุณเป็นตัวจริงภาพลักษณ์คุณจริงคุณเจ๋งมากผมชื่นชมขอบคุณชั่วโมงคุณภาพนี้พี่น็อตมากนะครับแล้วก็ขอให้พี่น็อตพักผ่อนเยอะๆครับนะครับทีมงานพี่น็อตอีกเป็นร้อยๆชีวิตรอคุณน็อตดูแลขอบคุณมากครับขอบคุณครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอ้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า